ครับเข้าสู่บทที่สองวันนี้สรุปว่าสนุกมากและมันมากเป็นความรู้เรื่องราวต่างๆวันนี้เราเปิดมาด้วยเรื่องราวของพระเสาหรือว่าดาวเสาอ่ะทีนี้พอดาวเสาโคจรมาสู่ราศ <รา S 1> <ส>ีธนูนส่งผลกระทบยังไงบ้างราศ<ส>ีเมษเมืๆๆๆม่ก,มก่อนเลยเหรอเมษนี่คือราศีแรกของ มนุษย์ไงเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาก็ตั้งถึงเดือนมีนาเพราะนั้นราศีเมษเป็นราศีลังคาโลกเป็นราศีเดอะเฟิร์สเพราะนั้นคนราศีเมษก็คือคนที่เกิดวันที่1 3 1 4เมษาถึง15 16พฤษภามีสิบสมเหรอครับอย่าไม่ใช่วันเดียวก็ก็มันแล้วแต่บางปีไงต้องเปิดปฏิทินลเอียต้องต้องเปิดไดอารี่โหนต้องเปิดไดอารี่โหงเช็คว่าปีนี้เช็คว่าดาวย้ายตอนไหนคนราศีเมษ นับองที่พระอาทิตย์โคจรเข้าราศีเมษเห็นตรงนหครัเป็นเวลาหนึ่งเดือนครับผมคนราศีเมษลัคนาราศีเมษก็จะกระทบกระเทือนเรื่องงานอพราะว่าเพราะว่าดาวเสารนี่เป็นดาวกรรมะของคนราศีเมษเข้าราศีธนูเรียกว่ากรรมะบวกสุภะ ก็คือว่าคุณจะได้ทํางานดีมีเกียรติคนราศีเมษจะได้ไปทํางานทางไกลไปทํางานต่างจังหวัดทํางานต่างประเทศหรือทํางานกับคนต่างชาติต่างภาษาเห็นไหมนี่คือคนราศีเมษแต่นี้คนราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดวันที่15หรือ16พฤษภาถึง15บหหรือ16มิถุนานะครับก็จะต้องได้นิยามพระสาวเนี่ยก็จะเป็นภพสุภะของคุณ แล้วก็มาเข้าพบมรณะสุภามรณะก็แปลว่าคนราศีพฤษภเมื่อดาวสาวโคจรเข้าราศีธนูสองปีครึ่งคุณจะได้เดินทางไกลจะได้เดินทางไปต่างประเทศคุณจะได้มรดกที่ล้ําค่าคุณจะได้พระเครื่องประเภทพระสมเด็จเก่าๆราคาเป็นแสนราคาเป็นล้านดีไหมได้ของขวัญมีของเก่ามีค่าสูงแล้วก็คุณจะได ทำงานในวงการศัสนาในเรื่องการสอนและการพิมพ์นะครับให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุทางไกลต้องระวังนะต้องระวังนะคนราศีเมถุนคนราศีเมถุนเนี่ยเกิดระหว่าง15-16ถึง16มิถุนาถึงวันที่17หรือ18กกรกฎานะครับก็จะได้นิยามดาวเสาวเดิมคุณเนี่ยเป็นดาวมรณะนะมรณะแล้วก็มาเลงลัคนาที่ราศีธนูอย่างนี้เขาเรียกว่าพินทุบาทชั่วคราว ก็จะเกิดเหตุร้ายเกี่ยวกับคู่ครองดวงแตกเรื่องความรักเขาเรียกพินทุบาทจรนะครับแต่ถ้าทางดีเนี่ยคุณจะได้คู่คนทางไกลหรือคนที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษานะครับคุณจะได้พบรักไม่น่าเชื่อพบรักกันที่งานศพไปงานศพแล้วเจอเนื้อคู่จะได้คู่ครองที่มีฐานะดีได้หุ้นส่วนที่ดีมาร่วมงาน คู่ครองคุณก็มีโอกาสจะได้มรดกจากปู่ย่าตายายถ้าไม่ดีแกยังไงครับมีข้อเสียนะข้อเสียคู่ครองพัดภาคก็คือก็ต้องไปทําพิธีแบบดาวสาวไงเช่นเมื่อกี้เราพูดแล้วเช่นซื้อกระบ่วงมุงงลังคาโบสหรือปล่อยเต่าก็คือสิ่งที่แก้ไขคือสิ่งที่พูดไปแล้วทั้งหมดนะทุกราศีนะต่อเลยครับแล้วก็คนราศีกรกฎหรือคนที่ลักนา สถิตราศีกรกฎหรือเกิดวันที่17 18็ดปดกรกฎาคมถึง17 1เจ็ดสิดสิงหานะครับท่านผู้ชมท่านมีลัคนากรกฎดาวเสาเดิมอยู่ที่ราศีมังกรเป็นเจ้าเรือนปัตตนีปรากฏว่าพอเสาเข้าเวลาศีธนูกลายเป็นอลีอนิยามออกมาก็คือปัตตนีเป็นอลิท่านต้องระวังคู่ครองจะตั้งตัวเป็นศัตรูอาจจะเกิดการขัดแย้งกับแฟนแตกแยกกับหุ้นส่วนหรือมีคดีความนะครับหรือมิฉะนั้น คุณอาจจะเผลอไผไปได้คู่ครองที่มีฐานะต่ํากว่าหรืออาจจะไม่ได้กับลูกจ้างในบริษัทคุณเจ้านายเจ้านายกินไก่วัดต้องระวังนะต้องระวังนะต้องระวังนะนอกจากนี้คุณอาจจะได้คู่ครองประเภทพ่อไม้แม่บ่ายเซ็กซ์แคนแฮอะไรทํานองนี้นะตัวเนี้ต้องต้องระวังถ้ามีหนี้มีศินก็ใช้หนี้ซะอะไรเงี้ยนะอย่าทำตัวที่เหลวไหลนะครับตอนี้ ลัคนาราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์นี่หรือคนที่เกิดวันที่1718สิงหาถึงสิบเจ็ดสิบกันยานะครับลัคนาจะถิดราศีสิงห์ดาวเสาร์ก็โคจรจากราศีมังกรเข้าราศีธนูพบอริพบอริโคจรก็พบปุตตะอริปุตตะก็เรื่องยุ่งยากมันจะเกี่ยวกับบุตรหลานของคุณคุณต้องระวังบุตรหลานจะได้รับอุบัติเหตุอะไรต่างๆแต่ถ้าแต่ถ้าทางดี บุตรหลานจะมีคีร t ที e ติ้งกิ้งความคิดสร้างสรรค์ในการทําอะไรใหม่ๆในพวกบรรยากาศอะไรใหม่ๆบุตรหลานคุณจะได้เป็นดาราได้เข้าสู่วงการบันเทิงนะอันนี้ก็ดีทางบุตรหลานก็บอกว่าพาลูกๆเต้าๆคนราศีสิงห์นะไปทําบุญร่วมกันแล้วก็จะดีมากนะครับราศีสิงห์นะแต่อมาราศีกันรีบจังเลยฮะ กลัวไม่ไม่ไปไม่ไปทันไหมันสิราศีลัคนาสถิตราศีกันหรือคนที่เกิดระหว่าง17-18กันยาถึง1 7บเหรือสิบุลาครับผมนะครับลัคนาราศีกันนะฮะดาวเสาโคจรมาจากภพบุตระราศีมังกรโคจรเข้าราศีธนูครับภพพันธุนะครับบุตรหลานคุณจะดีมากจะได้บ้านได้รถได้ที่ดินนะแล้วตัวคุณเองเนี่ย จะได้เข้าสู่บรรยากาศพัฒนาและปรับปรุงเพราะว่าปุตตะไปพัฒนาปรับปรุงปรับบ้านซ่อมบ้านซื้อรถใหม,ม่หรือว่าซ่อมรถซื้อที่ดินใหม่รหรือมีแนวโน้มว่าจะซื้อจะขายเกี่ยวกับแลนแอนเฮาส์อะไรํำนองนี้นะโดยแลที่น่าแปลกก็คือ,คอจะมีแมวมาหาหมามาส่ แมวมาหาหมามาสู่โชคดีจริครับดีมากจัดสองเท้านะแต่อย่ามาทีละเท้านะไม่ค่อยดีแต่ต้องระวังนะเพราะดาวเสาร์นี่แปลว่างูใช่ไหมเพราะฉะนั้นบุตรตาพันธุคนลักนาราศีกันระวังงูเงี้ยวเขี้ยวขอเข้าบ้านก็ต้องระวังนะสมบัติอาจจะถูกโกงถูกอะไร ทำนองถูกเว้นคืนนะจะดูดีๆมีถนนมีสะพานมาเว้นคืนมาใช่มาวคนราศีกันก็ต้องทําใจนะครับคนราศีตุลลัคนาสถิตราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่าง1 7 1 8ตุลาถึง16หรือ17พฤศจิกานะครับดาวสาวโคจรจากราศีมังกรพบพันธุเข้าราศีธนูพบสหัชชะผสมพบและเป็นพันธุบวก สหัชชะก็คือว่าวีดามันาาของคุณญาติพี่น้องคุณเนี่ยจะทําตัวเป็นเพื่อนกับคุณมาใกล้ชิดสนิทสนมทั้งที่ดําเดิมแม้เหินห่างและวเกินแต่ปีนี้สองปีครึ่งเนี่ยโอ้ดีมากญาติพี่น้องนี่จะมาขอร่วมพุ่นส่วนกับเรามาทําอะไรมาช่วยเหลือในการลงทุนทําให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองถือว่าดีญาติจะอุปถัมบางทีซื้อบ้านซื้อรถให้เลยนะเออปีนี้ถือว่า คุณพ่อคุณแม่ของคุณญาติพี่น้องคุณนิใจดีเป็นพิเศษราศีตุลดีคบคนแก่นะคนราศีตุลคบคนแก่เป็นเพื่อนแล้วดีเอาใจคนแก่อะไรแปลว่าคนแก่ดาวเสาไงดาวเสาแปลว่าเก่าแก่เนาะอันนี้คนลัคนาจะิตราศีพิจิกครับพิจิกนี่จะเนลักษคืออะไรแมงป่องแมงป่องคนพิจิกเนี่ย เตี้ยมาขามข้อเดียวจะดีมากเป็นแมงป่องนะชัดเจนมากคนราศีพิจิกเนี่ยนะบ้านทางข้าวในเล็กนิดเดียวลกยังกระรูหนูก็เรียกรังรังแมงป่องเจอไหมฮะคนราศีพิจิกเนี่ยต้องระวังเกิดระหว่างวันที่16ถึง17พยถึง15ถึง16ธันวาครับท่านผู้ชมนะครับ เออดาวเสาเดิมเนี่เป็นดาวสัจชะเข้าบพบกระดุมพระสหัชชะบวกกระดุมพระก็จะมีมิสรสหายที่รวยๆเั้ามาช่วยเราอมอยู่ด,ดีๆก<ด>็<ด>อเอาสตังค์มาให้เออม,ดดมาร่วมลงทุนอะไรเงี้ยทำให้รวยไปตามกันปีนี้คนเราสิบิจิตทำธุรกิจเกี่ยวกับไกด์ ธุรกิจกระทัวการท่องเที่ยวดีมากนะครับอันนี้บอกอาชีพให้ด้วยนะพิจิกดีฮะพิจิกดีครับผมคนราศีอะไรต่อไปธนูธนูมาแล้วธนูนธนูมาแล้วฮะราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่าง1516ธันวาถึงส4สหรือ15มกรานะครับเออเขาบอกว่าดาวเสาร์มาทับลัคนามีเคราะห์ซะหน่อยเพราะดาวเสาร์นี่เป็นดาวทุกโทษเพราะฉะนั้น ช่วงแรกๆตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนธันวาเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยพระสาวนี่จะโคจรมาจากราศีพิจิกเข้าราศีธนูนำเชื้อวินาศเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเหตุร้ายเรื่องโน้นเรื่องนี้โดยไม่คาดฝันเพราะวินาศแปลว่าคาดฝันท่านต้องเตรียมรับให้ดีดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็บอกว่าปีนี้เงินหล่นทับเพราะดาวเสาร์มาจากกระดุมพระนิยามคือกระดุมพระบวกตนุ แล้วก็ได้องค์เกณ์ประเภทนาระเกณฑ์ <c oughs> เราก็ถือว่าเอ,อคนราศรีธนูเนี่ยดวงขึ้นนะ <c oughs> หลังจากมีเหตุร้ายนิดหน่อยร <c oughs> ่ำรวยเงินทองเาเรียกว่าไปปลายปีแต่ว่าดวาวเสาร์นี่แปลว่าการประหยัดมัธยัสถ์การจัดระเบียบ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนราศรีธนูเนี่ย <c oughs> ต้องอดออมมัธยัสถ์จัดระเบียบถ้ามีสตังค์ให้ไปซื้อบ้านไปซื้อที่ดินซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วดีมากคนราศีมังกรต่อไปมังกรราศีมังกรเนี่ย คนที่ลัคนาราศีมังกร,รมันเป็นที่เรื่องน่าเสียใจค,คือดาวประจำตัวท่านเนี่ยโคจรเข้าราศีธนูพบวินาศจับคู่แล้วแปลว่าตนุบวกวินาศนะวินาศแปลว่าอะไรแปลว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันวินาศแปลว่าเรื่อง ที่สิ่งที่ไม่ดีอะไรพวกนี้ระวังจะมีเรื่องมีราวขึ้นลงขึ้นศาลติดคุกติดตารางมีเหตุไรร้ายแบบไม่คาดฝันต้องระวังสุขภาพจะเจ็บป่วยเขาบอกให้เอาน้ำมนต์เวัดเนี่ยมาผสมนคนราศีมังกรนะครับแล้วก็เอามาอาบเขาเรียกว่าแก้ดวงแก้ดวงแล้วก็ไปไหว้พระน้าปกตามที่เราบอกไปว่าจะทําอะไรบ้าง ไปถวายร่มสีดําซื้อโรงศพอะไรพวกนี้นะก็จะแก้เคล็ดได้นะครับก็ไม่ต้องตกใจมังกรแล้วก็ไปราสีกลุมกุมแล้วราศีกลุ่มในคนอุ้มหม้ออุ้มคนโทรถูกไหมครับเกิดระหว่างวันที่13-14กุมภาถึง14-15มีนาอันนี้ก็ถือว่าวินาศบวกลาภจะได้ลาบจากสิ่งที่เดือดร้อนเช่นเวลาน้ําท่วมเราก็เอาของที่จําเป็น เอาไปขายนะเจ็บป่วยก็จะหายชนะคดีจะได้ลาบนะฮะไปอยู่ต่างประเทศต่างแดนมีลาบอยู่เบื้องหลังคนอื่นดีกว่าอยู่เบื้องหน้าสนับสนุนคนอื่นแล้วกลับได้ลาบเพราะวินาเราอยู่เบื้องหลังระวังป่วยระวังมีคดีความแตกแยกกับเพื่อนซีนะเพราะว่าลาภนี่แปลว่าเพื่อนซีปีนี้คุณจะต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยสองปีครึ่งราศีสุดท้ายราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง14 15มีนาถึง 13บสามหรือสิบสี่เมษาจะได้นิยามคําว่าลาภบวกกรรมะอู้ดีมากงานการหลั่งไหลามาจะได้ลาบล่ํารวยจากงานมีงานเยอะแยะสับหลีกไม่ทันแล้วก็เพื่อนซีเพื่อนซีคือลาบมาสนับสนุนนะครับมีงานมาให้ทําแล้วก็มาร่วมงานกับเรานะครับเราถือว่างานดีเงินก็ดีดวงขึ้นครับ โอ้โหดีมากนะฟาสต์สปีดะฮะ12วาราศีฮะป๋าทำได้ฮะผู้ชมนะอย่างละเอียดเลยฮะแต่ยังพอมีเวลาอยู่ครับนะครับทีนี้วิธีการแก้เนี่ยจะต้องทำทั้งปีไหมอะวิธีการแก้เนี่ยหรือว่าสม่ำเสมอหรือว่ายังไงคือคือตอนที่ดาวย้ายวันที่หนึ่งธันวา before seven and after seven ถูกไหมฮะหรือว่า เดือนหนึ่งก็ได้ก็แก้แก้หรือเสริมใช่ไหมมันต้องขึ้นอยู่กับว่าของเก่าคุณเนี่ยดาวสาวคุณดีไหมถ้าดาวสาวคุณเป็นกระดุมพระการเงินแสดงว่าสาวมาเนี่ยเงินทองมาแต่ถ้าสาวเดิมคุณเป็นดาวมรณะอันนี้คือเศร้าโศกถูกไหมฮะเพราะสาวนี่เป็นดาวบาปปะเคราะห์เรื่องดวงดาวเนี่ยดาวสุปะเคราะดาวจันทรดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์บาปปะเคาะ์อังคารเสาวราหู พระเกศนี่เป็นลูกขุนพลอยพยักวันเลตยู่นี่ดาวลึกลับเป็นดาวบัพปะเคาะเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเสาวมาก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องถึงกับหวาดกลัวพระะสานี่เป็นมิตรกับพระราหูนะครับเป็นมิตรกับพระราหูเพราะฉะนั้นคุณไหว้พระสาวคุณไหว้พระนาคปกคุณก็ไปไหว้พระราหูด้วยพระป่าเลไลคือพระนี่เราจะแบ่งออกเป็นเทพอยังไงบ้างครับเทพเทพกับพระ ใช่ไหมอย่างเช่นพระราหูพระราหูเนี่ยเป็นเทพเป็นเทพพระราหูแต่พระนี่คือพระป่าเลไลอ๋อโอเคเข้าใจเทพก็คือเทพราหูก็คือพระคือพระป่าเลไลถ้าเป็นเทพพระสาวขี่เสือใช่ไหมเมื่อกี้นี้ให้ดูพระสาวขี่เสือแต่พระนี่คือพระนาคปกก็เป็นอย่างนี้ยถ้าพระอังคารดาวอังคารเทพก็เป็นพระอังคารเป็นพระอังคารนสร้างเป็นเรียกว่าสร้าง ขึ้นมาเป็นเทพแล้วก็มีพระพุทธสายญาติถูกไหมฮะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งออกไปนะการไหว้การแก้ก็การแก้ก็มีตามลําดับเทพถวายของเทพเห็นพแล้วก็พระพุทธพระสงฆ์นะฮะของถวายสังฆทานแล้วแต่นี้ของเนี่ยจะใส่อะไรอันนี้ต้องต้องรู้ละต้องรู้ถูกไหมแต่นี่มาสัตว สัตว์จะปล่อยอะไรเอออย่างไม่จำแนกไม่อย่างดาวพราะเรื่องดเสียเนี่ยให้ปล่อยปลาใช่ไหมครับปล่อยปลาอย่างพระสาวพระสาวนี่ก็ปล่อยปลาไหลอะไรพวกนี้จำแนกประเภทของปลาปลาอดไปถูกโหัวน่าสนใจพเรื่อยหัดนี่ก็ต้องปลาหมอปลาบบหมอตัวไหมฮะชัดเจนบางทีราศีพฤษภเสียดาวศุกร์เสียนี่ต้องไปไถ่ายชีวิตโค้งเจ๋ดาวอังคารเสียนี่ต้องไปถ่ายชีวิตกระบือองเห็นไหมมันเป็นเรื่องระดับสัตว์ เดี๋ยวเบกหน้าเบกหน้าเบกหน้ามาลงดีเทลนะอย่างที่ป๋าบอกว่าไหวเทพแล้วว่าพระพระพุทธรูปพระสงฆ์แล้วมาแก้ปล่อยปลามันก็ระบุว่าปลาประเภทไหนจํานวนเท่าไหร่ด้วยมันถึงจะแก้ครบใช่ไหมใช่เออน่าสนใจคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบกกันสักครู่ะช่วงหน้ากลับมาครับ